บการณ์เกี่ยวกับเรื่องนอร์เวย์เปลี่ยนธนบัตรใหม่จ้าเรื่องก็มีอยู่ว่าเราอะแลกเงินที่สนามบินสุวรรณภูมิอันเนี้ยในกระเป๋าเราอะมันมีเงินโครนอยู่แต่ไม่รู้ของประเทศใดก็เลยเอามาถามน้องเขาน้องเขาก็เลยตอบว่าใช่เป็นโครนของนอร์เวย์น้องเขาก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวพี่ไปถึงอ่ะให้รีบใช้เงินรุ่นเก่าก่อนเลยนะคะพอมาถึงสนามบินออสโลเราก็ใช้เงินรุ่นเก่าอ่ะเสียบเข้าไปในตู้ขายตั๋วรถไฟปรากฏว่าตู้ไม่รับค่ะตอนนั้นเราก็เลยเรียกให้เจ้าหน้าที่เขามาช่วยเจ้าหน้าที่เขาลองทำก็ไม่รับเหมือนกันเขาก็เลยถามว่าอยู่มีแบงค์ใหม่ไหมคำว่ามีแบงค์ใหม่ไหมเราก็เข้าใจว่าเออเปลี่ยนแบงค์ดูซิเผื่อมันจะผ่านบ้างคำว่าเปลี่ยนแบงค์ใหม่เราก็ยังใช้เงินรุ่นเก่าให้เจ้าหน้าที่ลองอยู่นั่นแหละเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าเออต้องใช้พันธบัตรรุ่นใหม่อ่ะเราก็นึกว่าเออไอ้แบงค์ที่เราเสียบอ่ะมันอาจจะยับมันจะเยินละมั้งก็เลยลองใบใหม่ดูซิปรากฏว่าในความหมายของเจ้าหน้าที่อ่ะเรามาคิดย้อนหลังดูนะสงสัยเขาจะถามหาไอ้แบงค์รุ่นใหม่แน่ๆเลยแล้วตกลงอ่ะณเวลานั้นน่ะเราก็คิดไม่ถึงนะว่าตู้มันไม่รับแบงค์รุ่นเก่าซะแล้วมันไม่ได้มีปัญหาเท่าที่สนามบินนะพอเราไปถึงในตัวเมืองออสโลอ่ะเราก็ใช้เงินรุ่นเก่าซื้อร้านค้าก็ไม่รับมากเขาก็แนะนำให้เราไปแลกที่ธนาคารแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่มีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถไฟเพื่อจะขึ้นไปที่เมืองโบโดเพื่อเตรียมตัวข้ามมาเกาะโลโฟเทนนี่แหละวันที่เข้าไปที่เมืองเล็กนี้เห็นเป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมก็ต้องมีธนาคารเราก็ลองเข้าไปในธนาคารเพื่อขอแลกไอ้เงินรุ่นเก่าให้มันเป็นรุ่นใหม่ปรากฏว่าเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่อ่ะไม่ให้แลกแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเราพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเราก็เออโอเคเรายังไม่ได้จากนอร์เวย์ไปเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเที่ยวต่อที่เมืองทรอมโซเรายังมีโอกาสอีกหลายวันที่จะมีธนาคารให้แลกก็เลยจบไว้เรื่องเงินไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อตอนที่ไปอยู่ทรอมโซว่าตกลงแลกได้หรือเปล่าไอ้เงินรุ่นเก่าเนี้ยเช็คเอาท์ไปเราก็สำรวจครัวกันถ้าเขาอยู่อ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่มีมารยาทมาค่อยๆดูอันนี้ก็ไมโครเวฟแล้วก็เทียนเนี่ยน่าจะเป็นของน้องซื้อมาน้องเขาชอบบรรยากาศคนฝรั่งเนาะเขาชอบจุดเทียนในห้องกัน
็มีพวกเนี่ยก็น่าจะเป็นของพวกคนที่เคยมาพักกับอันนี้เหมือนพวกคล้ายๆ coffee mate เนาะเป็นครีมอันนี้ก็เป็นกาแฟเป็นถุงเลยนะไม่ได้แบ่งเป็นซองๆเหมือนบ้านเราด้วยอันนี้ที่เจ๋งมีน้ำซอสผัดไทยด้วยอันนี้ก็กล่องใส่ขนมปังปอนนี่ก่อนนะเตาไฟฟ้าตู้อบให้ด้วยต่อมาก็เป็นตู้เย็นตู้เย็นตรงนี้ก็เหลือแต่ของเราแหละเพราะว่าเราอยู่บ้านคนเดียวแล้วแอบมีแซลมอนด้วยนะจ๊ะบ้านคนเดียวก็แอบเปิดนู่นเปิดนี่เพราะว่าถ้ามีคนอื่นอยู่เราก็เกรงใจเขาอะเนาะมันจะหนุกหูดูกรอนมันไม่เหมือนบ้านเราเราก็อยากรู้เนาะว่ามันเปิดยังไงปิดยังไงเปิดไปข้างนอกแล้ววิวมันจะยังไงต่างกับที่เรามองผ่านหน้าต่างไหมอะไรเงี้ยเราอยู่คนเดียวแล้วนี่เอ็มไพพาเดินเล่นออกมานอกบ้านมาดูจุดมีบ้านพักเราสีชมพูนะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนส่วนเหมือนคล้ายเกือกม้าเนี่ยแล้วก็ตรงกันข้ามมันจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อโจ๊กเกอร์คนที่เนี่ยเขาก็อาศัยไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้แหละที่ซื้อของกินกันมันสั้นนิดเดียวถ้ามาทางเรือแต่เนี้ยมันไม่มีถ้าเราจะไปอ่ะก็อย่างเดียวก็คือรอรถบัสหรือไม่ก็เดินไปประมาณ5กิโลเดินอ้อมนึกออกไหมมันเหมือนเป็นแบบรูปเกือกม้ามันจะชนกันอยู่แล้วอ่ะเนี่ยดูสินะถ้าเราจะไปจริงๆเราก็ต้องเดินตามท้องถนนไปมันอ้อมมากเลยวนอ้อมไปนู่นน่ะทิวภูเขานะคะเพื่ออ้อมไอ้ทะเลตรงนี้ค่ะแล้วก็มีไงมันจบตรงนี้ค่ะน่ะห้างอยู่ตรงซ้ายมือเนี่ยแล้วก็ข้ามน้ำนิดเดียวก็คือที่พักของเราไหนๆก็มาพักที่หมู่บ้านชาวประมงและพามาดูหัวปากคอสเพราะว่าที่ผ่านมาดูกันแต่ตัวอยากรู้ไม่ล่ะว่าหัวตั้งเยอะตั้งแยะขนาดเนี้ยเขาส่งไปขายที่ไหนจากการไถ่ถามชาวบ้านดูหัวเขาส่งไปแอฟริกาส่วนตัวเขาส่งไปอิตาลีค่ะเราก็เลยถามว่าแล้วแอฟริกาเขาเอาไปทำอะไรเหรอเขาบอกว่าเอาไปต้มน้ำซุปค่ะวันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งวันพาเที่ยวรอบๆที่พักของเราไม่ได้ไปไหนไกลนะคะลืมบอกว่าคืนนี้เราต้องค้างคนเดียวในบ้านหลังนั้นบรรยากาศจะเป็นเยี่ยงใจดีก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้จะมาเล่าต่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะขอบคุณนะจ๊ะ